นี่คืออะไรถ้วยถ้วยใส่เต้าหู้นะกับพริกครีมซื้อมาเท่าไหร่110บาทแล้วถ้วยอ่ะยันเริ่มเลยเห็นชัดเลยนี่อันนี้เนื้อลองดีนะเนื้อมะพร้าว1กิโลใช่ไหมปกติถ้าเกิดต้องนอนเล่นจัดน้ำหนักแล้วกดพอนี้แล้วโอเคตอนนี้เป็นศูนย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับ200นะครับอันนี้ก็คือเป็นศูนย์สำหรับทำ30ถ้วยเนาะเราดูนะดูตรงนี้นะครับให้มันถึง200นะครับ201กรัมนะครับเสร็จแล้วใส่ของวุ้น1ช้อนโต๊ะนะครับอ๋อใช้อันนี้เลยใช่ไหมดูแป๊บนึงโอเคได้แล้วอันนี้ก็ถึงชั้นโต๊ะพอดีเด้เลยนะฮะก็ทำไมต่อคนไอ้ผงวุ้นกับน้ำตาลทรายเนาะเข้ากันข้าวใส่เท่าไหร่เด้พันเด้เลยมะพร้าวออกมาเนาะนี่เป็นน้ำมะพร้าวที่ซื้อมาตำหานแล้วเราไม่ได้มาช็อปให้ลูกทำเองเนาะถูกเท่าไหร่เนี่ย25 บาทเอาน้ำมะพร้าวใส่เข้าไป1,000กรัมเหมือนกันเท้าลงไปให้ได้1,000กรัมนี่เท่าไหร่นี่375กรัมโอเค1,000กรัมแล้วลองไว้ก่อนจะได้กรองเสร็จแล้วได้ทอดเลยเนาะ400นะฮะเห็นกำลังดีเมื่อกี้มันเยอะเกินไปหน่อยนึงน้ำก็อยู่ในนี้น้ำมะพร้าวก็อยู่ในนี้นมก็อยู่ในนี้รวมกันให้หมดในหม้อเดียวเราเตรียมน้ำตาลใส่กระปุกวุ้นไว้แล้วเอามาใส่รวมลงไปในหม้อเดียวก็มันเข้ากันครับประมาณ10นาทีเห็นให้มันเข้ากันประมาณหม้อละ30นาทีคนตลอดเวลา4นาทีจนกว่าจะเดือดนี่ก็ผ่านมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับก็เริ่มเดือดนิดๆแล้วเนาะช้อนฟองที่ลอยอยู่ทิ้งออกไปทิ้งนะคนไปเรื่อยๆจนมันเย็นป้าอยากฟ้าช้อนฟองจังเลยเห็นไหมเพราะว่าอะไรขอให้คนเบาๆเดี๋ยวเราจะเอาแก้วไปเตรียมนะครับเอาไปก่อน3ถุงเตรียมแก้วจะเริ่มสร้างวิปครีมของมันไปสร้างนะโอเคนี่คือวิปครีมนะโอเคการน้องนี่มันเห็นเลยแล้วเปล่าวิปครีมไปไหนต่อวิปครีมนะฮะวิปครีมใส่เข้าไปในหม้อนะครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะใส่วิปครีมใส่ให้หมดถ้วยเลยนะครับวิปครีมตรงนี้ใส่ทีละนิดแล้วก็คนนะใส่ทีนี้แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคนตลอดนะคนไปแล้วก็ใส่ไปเดี๋ยวคนไปด้วยเดี๋ยวไป
เย็นเราก็นำมาแช่ในตู้เย็นนะครับโอเคเดี๋ยวตัดน้ำหนักถ้วยใบนี้นะครับตัดออกก่อนโอเคแล้วก็เอาน้ำตาลทรายใส่เข้าไปให้ได้200กรัมนะครับเราชั่งได้พันกรัมใส่หม้อไปเลยนะครับเป็นถุงน้ำมะพร้าวนะครับใส่ไปให้ได้1,000กรัมนะครับน้ำตาลที่ใส่ไปใส่ไป400กรัมสลับเอาเชสใส่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรก200กรัมนะครับใส่ลงในหม้อแล้วก็คนเข้ากันนะฮะก็น้ำเปล่า1,000กรัมน้ำมะพร้าว1,000กรัมแล้วก็นมอีก400กรัมนะครับแล้วก็คนเข้ากันในหม้อเดียวนะฮะเอามาต้มนะฮะต้องคนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันไหม้แล้วมีน้ำตาลครับเกือบเดือนนะครับแล้วก็ค่อยใส่เนื้อมะพร้าวก็ต้มจนเดือดเสร็จแล้วก็เอาเนื้อมะพร้าวใส่ลงไปอ๋อพอควันขึ้นแล้วก็ติดแก๊สเลยเราจะชั่งวิปครีมนะครับวิปครีมไป150กรัมนะครับก็เราก็ลองชิมดูนะครับว่าเย็นหรือยังนะฮะถ้าเย็นแล้วเดี๋ยวเราก็เอาวิปครีมตัวนี้นะฮะวิปครีมใส่ลงไปได้เลยนะครับใส่แล้วก็คนใช่ไหมเดี๋ยวใส่วิปครีมเข้าไปแล้วก็คนไปด้วยนะครับใส่ทีละนิดแล้วก็คนนะฮะก็ทำนี้ไปเรื่อยๆครับมาเทใส่ทับหน้าบุ้นต่อไปจะวิธีการปิดฝานะครับกดลงไป